ด้วยที่ตั้งของประเทศไทยมีความสมบูรณ์ด้วยสภาพแวดล้อมภูมิศาสตร์และความหลากหลายทางชีวภาพมีทั้งที่ราบลุ่มตอนกลางของประเทศฝนตกชุกที่ราบสูงเป็นเทือกเขาสูงมีน้ำไหลผ่านเป็นต้นกำเนิดของน้ำมีตะกอนเป็นปุ๋ยธรรมชาติและพื้นที่ติดทะเลดินมีความอุดมสมบูรณ์ลักษณะภูมิอากาศอยู่ในเขตโซนร้อนอากาศร้อนชื้นมีฤดูฝนและแล้งสลับกันชัดเจนมีลักษณะพิเศษที่ไม่เหมือนกันในแต่ละภูมิภาคทำให้ประเทศไทยมีความสมบูรณ์เอื้ออำนวยในการเจริญเติบโตของพืชพันธุ์นานาชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชสมุนไพรกว่า 1,000 ชนิดและหลายชนิดมีคุณสมบัติทางยาสูงมากจึงถูกนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตยาโดยภูมิปัญญาไทยตั้งแต่โบราณได้รับการพัฒนามาจนถึงยาแผนปัจจุบันสมุนไพรไทยหลากหลายชนิดเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีการซื้อขายในประเทศและส่งออกเป็นจำนวนมากในแต่ละปีรัฐบาลจึงให้การสนับสนุนผู้ประกอบการประเภทสมุนไพรด้วยการให้คำแนะนำด้านวิชาการการปฏิบัติงานวิจัยจากต้นทางกลางทางและปลายทางโดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมผลิตผลของสมุนไพรไทยให้มีศักยภาพและได้มาตรฐานรวมทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศโดยเริ่มพัฒนาจาก Product Champion อันได้แก่กระชายดำไพรขมิ้นชันบัวบกฟ้าทลายโจรตามแผนแม่บทแห่งชาติว่าในการพัฒนาสมุนไพรไทยฉบับที่1พุทธศักราช2560ถึง2564มารู้จักสมุนไพรกันเถอะครับแล้วคุณจะรู้จักเชื่อมั่นชอบและใช้สมุนไพรไทยครับจากการที่รัฐบาลมีแนวคิดเรื่องการส่งเสริมยุทธศาสตร์สมุนไพรนะครับภายใต้แผนแม่บทสมุนไพรแห่งชาติปี2560ถึงปี20ปีข้างหน้านะครับในฐานะกองพัฒนายาไทยและสมุนไพรนะครับเป็นผู้ที่รับเชิงนโยบายมาสู่แผนปฏิบัติงานนะครับเราคงต้องมองเรื่องของแนวคิดนะครับแล้วก็วิธีปฏิบัตินะครับที่จะทำให้แผนแม่บทเนี้ยเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมแล้วก็ยั่งยืนนะครับที่เรามีความร่วมมือกับสำนักเกษตรและอาหารแห่งชาติก็คือมาตรฐานสมุนไพรนะครับเกษตรสมุนไพรที่ดีนะครับตามมาตรฐานของมกอช.ตัวนี้เราก็จัดทำร่างขึ้นมาแล้วก็ประกาศใช้นะครับเป็นมาตรฐานของประเทศไทยในเรื่องการจัดการปลูกและเก็บเกี่ยวสินค้าเกษตรสมุนไพรนะครับอีกมาตรฐานหนึ่งก็คือเรื่องของมาตรฐานออร์แกนิกนะครับหรือมาตรฐานเกษตรอินทรีย์นะครับในนโยบายของรัฐบาล อันหนึ่งก็คือสารสกัดสมุนไพรนะครับเพื่อหนึ่งก็คือนำสินค้าที่เป็นสมุนไพรที่ออกตามฤดูกาลนะครับมาแปรรูปนะครับแล้วก็สามารถที่จะเก็บไว้ใช้นอกฤดูกาลนะครับในปริมาณที่ในฤดูกาลที่มีมันเยอะๆเนี่ยสามารถที่จะมาใช้นอกฤดูกาลได้นะครับเรื่องที่สองก็คือว่าสารสกัดสมุนไพรสามารถแปรรูปไปอุตสาหกรรมต่างๆได้นะครับเช่นอุตสาหกรรมเครื่องสำอางอุตสาหกรรมอาหารเสริมอุตสาหกรรมยาแล้วก็อุตสาหกรรมธุรกิจสัตว์ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้น เราเลยทำความร่วมมือกับสำนักมาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับในจัดทำมาตรฐานที่เรียกว่าสมอ.นะครับทางด้านสมุนไพรในอนุกรรมการของสมอ.ที่74นะครับเป็นเรื่องของสมุนไพรและน้ำมันหอมระเหยนะครับประเด็นต่อมาก็คือเรื่องของการศึกษาวิจัยและพัฒนานะครับรวมไปถึงเรื่องของการสู่มาตรฐานการผลิตที่ดีนะครับในท้ายที่สุดนะครับเรากำลังทำเรื่องของเว็บไซต์ร่วมกับอาลีบาบานะครับเป็นเว็บไซต์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานของประเทศไทยนะครับที่พร้อมที่จะจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับรัฐบาลรวมถึงกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะครับพร้อมนะครับที่จะขับเคลื่อนนะครับไปสู่การ
สมุนไพรนะครับเพื่อสร้างสุขภาพและเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคตครับลักษณะทางพฤกษศาสตร์ขมิ้นชันปลูกอยู่ข้างบ้านข้างครัวมาเป็นเวลานานจะทำแกงทำอาหารหรือแกงส้มก็ต้องไปขุดแล้วก็นำมาตำพริกแกงขมิ้นชันชอบดินร่วนซุยเราจะใช้ส่วนหัวที่อยู่ใต้ดินนำมาใช้ประโยชน์ขมิ้นชันเป็นไม้ล้มลุกอายุหลายปีสูง 30-95 เซนติเมตรเงาใต้ดินรูปไข่อ้วนสั้นมีแขนงรูปทรงกระบอกแต่ออกด้านข้างทรงด้านตรงกันข้ามเนื้อในเงาสีเหลืองส้มหรือสีเหลืองจำปาปนสีแสดมีกลิ่นฉุนใบของขมิ้นจะเป็นสีเขียวใบเหนียวปลายใบแหลมมีก้านใบยาวถึงแขนงกาบใบกว้างกลางใบสีแดงคล้ำแทงออกมาเง่าเรียงเป็นวงซ้อนทับกันรูปใบหอกกว้าง 12-15 เซนติเมตรยาว 30-40 เซนติเมตรมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวออกดอกเป็นช่อกระทงดอกช่อแทงออกจากเง่าแทรกขึ้นมาระหว่างก้านใบรูปทรงกระบอกกลีบดอกสีเหลืองอ่อนใบประดับสีเขียวอ่อนหรือสีนวลบานครั้งละ 3-4 ดอกผลลูกกลมมี3ภูขมิ้นจะใช้เวลาในการงอกประมาณ 30-70 วันหลังปลูกควรรดน้ำทุกวันหลังจากนั้นเมื่อขมิ้นมีอายุได้ 9-10 เดือนจึงจะสามารถเก็บเกี่ยวได้และต้องไม่เก็บไว้นานเกินไปและไม่ให้ถูกแสงแดดเพราะน้ำมันหอมระเหยในขมิ้นจะหมดไปเสียก่อนเมื่อขุดเอาหัวหรือแขนงขึ้นมาจากดินลักษณะเนื้อของขมิ้นจะเป็นสีเหลืองอ่อนไปจนถึงเหลืองทองเข้มถ้าใช้มีดตัดแนวขวางก็จะเป็นวงคล้ายวงปีกของไม้สรรพคุณทางยาขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนเป็นต้นขมิ้นชันมีสรรพคุณทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดมีประวัติในการนำมาใช้ในการรักษามากกว่า 5,000 ปีสำหรับขมิ้นชันที่จะนำมาใช้ประโยชน์นั้นการเก็บเกี่ยวไม่ควรเก็บในระยะที่ขมิ้นเริ่มแตกหน่อเพราะจะทำให้สารที่มีประโยชน์อย่างคือคูมินในขมิ้นมีน้อยส่วนเง่าที่เก็บมาต้องมีอายุอย่างน้อย 9-12 เดือนเง่าของขมิ้นชันมีรสปาดกลิ่นหอมมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียเชื้อราลดการอักเสบและมีฤทธิ์ในการขับน้ำดีน้ำมันหอมระเหยในขมิ้นชันมีสรรพคุณบรรเทาอาการปวดท้องท้องอืดแน่นจุกเสียดแก้โรคผิวหนังขับลมแก้ผื่นคันแก้ท้องร่วงในตำรายาจีนเรียกเจียวหวงภาษาจีนกลางหรือเกียอึ้งในภาษาจีนแต้จิ๋วใช้เป็นยาแก้ปวดเมื่อยแก้ปวดประจำเดือนเง่าขมิ้นชันมีสารประกอบที่สำคัญเป็นน้ำมันหอมระเหยและในเง่ายังมีสารสีเหลืองส้มที่เรียกว่าคือคูมินสารสกัดเอทานอลจากเง่าสดมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโลซินเนสและต้านอนุมูลอิสระขมิ้นชันสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียเชื้อราลดอาการอักเสบมีฤทธิ์ในการขับน้ำได้ดีน้ำมันหอมระเหยในขมิ้นชันมีสรรพคุณรักษาการปวดท้องเสียดท้องอืดแน่นจุกเสียดขมิ้นชันไม่มีพิษเฉียบพลันมีความปลอดภัยสูงปัจจุบันมีงานวิจัยหลายร้อยเรื่องที่ยืนยันประโยชน์ของขมิ้นชันในการป้องกันมะเร็งทำให้คนส่วนใหญ่หันมากินขมิ้นชันกันมากขึ้นและใช้เป็นส่วนประกอบในอาหารได้แก่แกงเหลืองแกงไตปลาแกงกอและแกงฮังเลข้าวแขกข้าวหมกไก่ขนมเบื้องยวนและเป็นส่วนประกอบสำคัญของผงกะหรี่ขมิ้นชันใช้ย้อมผ้าให้ได้สีเหลืองถ้าใส่ใบหรือผลมะขามป้อมลงไปด้วยจะได้สีเขียวนอกจากนั้นในการทำปูนแดงจะนำปูนขาวมาผสมกับขมิ้นชันในสมัยก่อนนิยมเอาผงขมิ้นชันทาตัวให้ผิวเหลือง
รักษาโรคผิวหนังผื่นคันใช้ทาศีรษะหลังโกนผมเพื่อรักษาบาดแผลที่เกิดจากการใช้มีดโกนโกนผมขมิ้นชันเพิ่มภูมิคุ้มกันอิมมูโนโกลบูลินชนิด G และลดความไวต่อตัวกระตุ้นช่วยขยายหลอดลมลดต้านการอักเสบและเป็นสมุนไพรรักษาโรคภูมิแพ้ทางการแพทย์แผนไทยขมิ้นชันถือว่าเป็นสมุนไพรชั้นยอดที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและมีสรรพคุณมากล้นเช่นการปรับสมดุลร่างกายล้างสารพิษการลดไขมันต้านอนุมูลอิสระการบำรุงผิวตลอดจนช่วยบรรเทาอาการของโรคต่างๆสรรพคุณของขมิ้นชันยังสามารถแก้ปัญหาด้านความงามของสุภาพสตรีได้อีกด้วยสรรพคุณทางผิวพรรณขมิ้นชันเป็นเครื่องประทินโฉมของสตรีไทยมาแต่โบราณแล้วโดยการนำขมิ้นสดไปตำให้แหลกแล้วนำมาทาผิวทาแขนทาขาทาหน้าดูเป็นสาวผิวสวยธรรมชาติไร้สารพิษเจือปนจนมาถึงปัจจุบันขมิ้นชันก็ยังเป็นที่นิยมในการรักษาผิวพรรณอยู่โดยพบว่าน้ำมันหอมระเหยจากขมิ้นชันมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของการเกิดสิวคือ Propionibacterium acnesและได้ผลดีกว่ายาเมโทรนิดาโซนสารคือคูมีนที่เป็นสารสำคัญในขมิ้นชันที่มีอนุภาคระดับนาโนพาร์ติเคิลความเข้มข้น 0.4 สามารถยับยั้งเชื้อ P. agnes และยับยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานินได้เช่นกันและมีการจดสิทธิบัตรว่าเจลที่มีส่วนประกอบของสารสกัดจากขมิ้นสามารถรักษาสิวลดป้องกันผิวและลดริ้วรอยสรรพคุณต่อระบบภายในร่างกายช่วยรักษาการท้องเสียอุจจาระร่วงแก้อาการจุกเสียดแน่นท้องท้องอืดท้องเฟ้อรักษาโรคลำไส้อักเสบลดการบีบตัวของลำไส้รักษาอาการลำไส้ใหญ่บวมรักษาโรคกระเพาะอาหารช่วยในการขับลมบรรเทาอาการนิ่วในถุงน้ำดีมีฤทธิ์ในการช่วยขับน้ำดีช่วยสมานแผลในกระเพาะอาหารและทำความสะอาดลำไส้ป้องกันการเกิดโรคริดสีดวงทวารช่วยบำรุงตับป้องกันตับอักเสบตับอ่อนอักเสบและป้องกันตับจากการถูกทำลายของยาพาราเซตามอลช่วยต่อต้านเชื้อแบคทีเรียและไวรัสเช่นแบคทีเรียที่ทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคท้องเสียแบคทีเรียที่ทำให้เกิดหนองเป็นต้นสรรพคุณยับยั้งความเสื่อมโทรมและปรับสมดุลของร่างกายช่วยลดอาการของโรคเกาต์ช่วยรักษาการปวดหรืออักเสบเนื่องจากไขข้ออักเสบช่วยบำรุงสมองป้องกันโรคอัลไซเมอร์แก้การวิงเวียนศีรษะลดการอักเสบขมิ้นสามารถช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายได้กำจัดสารพิษออกจากร่างกายบรรเทาอาการของโรคเบาหวานช่วยรักษาการแพ้และไข้หวัดรักษาการภูมิแพ้หายใจไม่สะดวกให้มีอาการดีขึ้นบรรเทาอาการไอรักษาแผลที่ปากบำรุงปอดให้มีสุขภาพดีและแข็งแรงรักษาระบบทางเดินหายใจที่มีอาการผิดปกติสรรพคุณด้านโลหิตช่วยรักษาโรคความดันโลหิตสูงป้องกันการแข็งตัวของหลอดเลือดต่อต้านอนุมูลอิสระในเม็ดเลือดแดงของผู้ป่วยธาลัสซีเมียฮีโมโกลบินอีลดต้านอนุมูลอิสระสารเคอร์คูมีนในขมิ้นชันมีการศึกษาหลายฉบับพบว่ามีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและมีการศึกษาว่าสารเตตราไฮโดเคอร์คูมีนซึ่งเป็นอนุพันธ์ของเคอร์คูมีนเมื่อนำมาทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPS Radical Scavenging Method พบว่าอนุพันธ์ THC มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระฤทธิ์ต้านมะเร็งขมิ้นชันมีฤทธิ์ป้องกันลดการแบ่งตัวยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งจากการทดลองพบว่าในหลอดทดลองนั้นโรคมะเร็งที่ทดลองและได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพคือมะเร็งปอดมะเร็งเต้านมมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งลำไส้มะเร็งตับอ่อนมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งทวารหนักและมะเร็งกระดูกเป็นต้นส่วนการศึกษาในผู้ป่วยมะเร็งที่ศีรษะและคอจำนวน50คนที่ต้องรับการรักษาด้วยการฉายแสงอายุระหว่าง54ปีและทำให้เกิดผิวหนังอักเสบจากการฉายแสงแบ่งผู้ป่วยออกเป็น2กลุ่มกลุ่มละ25คนกลุ่มที่1
ให้ทาครีมที่มีส่วนผสมของน้ำมันโจโจบากลุ่มที่สองให้ทาครีมที่มีส่วนผสมของน้ำมันจากไม้จันทร์และขมิ้นชันในบริเวณที่ฉายแสงวันละ5ครั้งนาน7สัปดาห์พบว่ากลุ่มที่ได้รับครีมที่มีส่วนผสมของขมิ้นชันผิวหนังที่ฉายแสงมีการอักเสบลดน้อยลงเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับน้ำมันโจโจบาขมิ้นชันอาจมีบทบาทช่วยป้องกันการเกิดมะเร็งเช่นโรคมะเร็งลำไส้มะเร็งปากมดลูกผลข้างเคียงจากการบริโภคขมิ้นชันการรับประทานขมิ้นเพื่อการรักษาโรคใดๆก็ตามถ้าหากเรารู้ว่าเราเป็นโรคอะไรแล้วรับประทานไปเรื่อยๆจนโรคนั้นหายไปแล้วก็ควรหยุดรับประทานถึงแม้ขมิ้นจะมีประโยชน์ก็จริงแต่หากร่างกายได้รับมากเกินความต้องการอาจจะกลายเป็นโทษขมิ้นชันมีผลข้างเคียงคืออาการแพ้เช่นคลื่นไส้ท้องเสียปวดหัวนอนไม่หลับหากรับประทานขมิ้นแล้วมีอาการดังกล่าวควรหยุดรับประทานและหายาชนิดอื่นรับประทานแทนและแถบภาคใต้เชื่อว่าการรับประทานขมิ้นที่มากเกินไปและถี่เกินไปนั้นแทนที่จะช่วยป้องกันโรคมะเร็งอาจจะเป็นมะเร็งเสียเองขมิ้นแห้งไม่ควรกินสูดดมเป็นเวลานานๆเพราะจะทำให้เกิดอาการกระวนกระวายอาเจียนถ่ายเป็นเลือดและที่ระวังเป็นพิเศษก็คือสตรีมีครรภ์อ่อนๆไม่ควรกินขมิ้นชันในปริมาณมากซึ่งอาจจะทำให้แท้งได้ถ้ากินขมิ้นชันอยู่แล้วเกิดอาการแพ้ขึ้นมาเช่นท้องเสียคลื่นไส้ปวดหัวควรหยุดรับประทานทันทีแล้วก็ไปหาหมอตรวจอาการเบื้องต้นเพื่อรับการรักษาได้ทันท่วงทีการพัฒนาตั้งแต่ต้นทางคือการให้ความสำคัญตั้งแต่การปลูกสมุนไพรในการคัดเลือกสายพันธุ์หาแหล่งปลูกที่เหมาะสมเน้นการเป็นเกษตรอินทรีย์โดยเกษตรกรในกลุ่มวิสาหกิจทั่วประเทศและการสนับสนุนขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการบริหารจัดการสวนป่าเศรษฐกิจให้เป็นแหล่งปลูกสมุนไพรที่มีคุณภาพมีพื้นที่ป่าในโครงการเริ่มต้น 3,600 ไร่กระจายอยู่ทั่วประเทศซึ่งอปมีพื้นที่ที่อยู่ในความดูแลไม่น้อยกว่า 11,532 ไร่ทางองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้ร่วมมือกับทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับในฐานะที่เป็นหน่วยงานหนึ่งของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับในการนำพื้นที่สวนป่าเข้าสู่โครงการพัฒนาการปลูกพืชสมุนไพรในพื้นที่สวนป่าในสิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงมากที่สุดสำหรับสมุนไพรซึ่งเราจะต้องนำไปบริโภคนะครับก็คือในเรื่องของจะต้องปลอดสารเคมีในพื้นที่สวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่ได้รับรองมาตรฐานสวนป่าการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนคือมาตรฐาน FSC นะครับ Forest Council Stewardship นะครับพื้นที่เหล่านี้จะต้องได้รับการบริหารจัดการโดยที่ว่าจะต้องไม่มีสารเคมีตามข้อกำหนดของทางต่างประเทศซึ่งเป็นผู้ออกใบรับรองมาตรฐาน FSC ให้กับสวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ครับนับตั้งแต่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการในปี2560ซึ่งอปได้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2560ผลการดำเนินการปรากฏว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจเกษตรกรส่วนใหญ่ที่มาร่วมงานกับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ในระบบวรรณเกษตรต่างได้รับผลประโยชน์แล้วก็ได้รับค่าตอบแทนจากการดำเนินการในครั้งนี้ในปี2561ได้ขยายชนิดของพืชสมุนไพรที่จะปลูกจากเดิมที่มีเพียง3ชนิดเป็นชนิดอื่นๆเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้เกษตรกรได้มีโอกาสที่จะสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นโดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้นำพื้นที่เข้าร่วมในโครงการปีละประมาณ600ไร่ตลอดระยะเวลาของแผนแม่บทสมุนไพรทั้ง5ปีนะครับมีหลายหน่วยงานตรวจสอบและให้การรับรองมาตรฐานทางการเกษตรมาตรฐานการรับรองผลิตภัณฑ์จากป่าไม้หรือ FSC มาตรฐานมกอช.สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือ ACFS มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือ GAP สัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์โดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือ Organic Thailand
ครับสวัสดีครับผมณรงค์ศักดิ์บุญยวัฒน์นะครับเป็นเกษตรกรในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินนิคมเศรษฐกิจพอเพียงวังน้ำเขียวนะครับจังหวัดโคราชนะครับผมเป็นประธานกลุ่มผู้ปลูกพืชสมุนไพรในระบบเกษตรอินทรีย์ของวังน้ำเขียวพื้นที่ทั้งหมดเรามีโดยรวมในแปลงรวมนั้น 3,800 ไร่ในกลุ่มของเกษตรกรส่วนใหญ่ก็จะปลูกเป็นผักสลัดอินทรีย์ทั้งหมดเป็นกลุ่มผักสลัดอินทรีย์แต่ของผมเนี่ยประมาณ40ครัวเรือนที่เราแยกออกมาปลูกพืชสมุนไพรอินทรีย์เพราะว่าพื้นที่ที่เราปลูกเราใช้น้ำฝนและเราทำแนวเกษตรอินทรีย์เราก็เลยจำเป็นต้องมาหันปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยแล้วผมเล็งเห็นว่าน่าจะจับกลุ่มปลูกพืชสมุนไพรเพราะว่า 1. เราได้ใช้ในครัวเรือนด้วยแล้วกินประจำวันด้วย 2. ได้รักษาผู้คนด้วยก็เลยจับกลุ่มมาปลูกพืชสมุนไพรตอนนี้ที่เราได้ปลูกหลักๆ ก็เป็นขมิ้นชันไผ่นะครับแล้วก็ปลูกตามที่กระทรวงสาธารณสุขสั่งให้เราปลูกก็จับกลุ่มกันปลูกตอนนี้ปลูกในพื้นที่ครับขมิ้นนี่อยู่ประมาณสัก 6-7 ไร่ครับที่เราปลูกขยายพันธุ์กันเก็บไว้แล้วก็ไผ่ก็ประมาณ 6-7 ไร่ครับในพื้นที่ที่เป็นเกษตรอินทรีย์แล้วเราก็ดูแลกันเราดูแลป่าตั้งแต่ต้นน้ําเราปลูกป่าเราทําฝายแล้วเราก็ปลูกสมุนไพรในป่าเป็นองค์รวมของชุมชนครับกลุ่มที่ปลูกสมุนไพรของเราเนี่ยเราใช้ชื่อกฎวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกพืชสมุนไพรอินทรีย์วังน้ำเขียวครับตอนนี้เรามีแปรรูปก็จะเป็นแปรรูปเป็นยาครีมหมักผมครับได้รับรองจากราชภัฏโคราชที่เราทำเป็นองค์รวมเป็นมีขมิ้นชันไผ่มะขามป้อมหลายๆอย่างที่องค์รวมฮะตอนนี้เราได้ผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นมาแล้วครับแปรรูปวัตถุดิบตอนนี้เราส่วนใหญ่จะส่งให้กับโรงพยาบาลอย่างเดียวครับเราจะไม่ได้ขายเองครับมีในกลุ่มเครือข่ายของบ้านท่าวังไซเขาได้ส่งผลตรวจของกลุ่มเราเป็นเครือข่ายกันนะครับเอาไปตรวจมาได้ค่าของสมุนไพรขมิ้นเนี่ยประมาณ10กว่าครับของกระทรวงสาธารณสุขที่ปทุมที่เราเอามาตรวจเราก็จะรักษาคุณค่าตัวนี้เพื่อจะเก็บเอาไว้ให้กับชุมชนนะครับไว้ให้ลูกหลานได้ด้วยสรรพคุณของสมุนไพรเป็นที่ยอมรับมีงานวิจัยจากหลายสถาบันจึงมีภาคธุรกิจนำไปผลิตเป็นสินค้าหลากหลายชนิดออกสู่ตลาดที่ได้รับการรับรองจากหลายหน่วยงานเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในผลิตภัณฑ์สมุนไพรกับผู้บริโภคและผู้ผลิตที่จะนำสมุนไพรไปผลิตเป็นสินค้าที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือว.ว.มาตรฐานอย.หรือเครื่องหมายอย.มาตรฐานการผลิตอาหารระหว่างประเทศ GMP และ SACCP มาตรฐานอุตสาหกรรมมอก.หรือ GMP สวัสดีค่ะสำหรับสมุนไพรขมิ้นชันนะคะก็เป็นสมุนไพรที่มีการใช้มานานในประเทศไทยแล้วก็เป็นที่รู้จักใช้อย่างกว้างขวางนะคะซึ่งมีสรรพคุณมากมายตั้งแต่ขมิ้นชันเราสามารถที่จะนำเง่านะคะหรือตำต้นใต้ดินเนี่ยมาทำเป็นผงแล้วก็บรรจุแคปซูลสามารถที่จะรักษาท้องอืดท้องเฟ้อได้นะคะซึ่งก็อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติค่ะตอนนี้ทางองค์การเภสัชกรรมเนี่ยก็ได้นำขมิ้นชันเนี่ยนะคะมาสกัดเป็นสารสกัดขมิ้นชันเข้มข้นนะคะแล้วก็นำบรรจุในแคปซูลมีการควบคุมคุณภาพอย่างมาตรฐานนะคะองค์การเภสัชกรรมได้นำขมิ้นชันนะคะมาทำเป็นสารสกัดขมิ้นชันเข้มข้นเพื่อที่จะนำมาทำเป็นโปรดักต์เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆถ้าในกรณีที่เป็นยานะคะก็นำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าแอนตี้ออกนะคะใช้บรรเทาอาการปวดจากข้อเข่าเสื่อมค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเราก็ได้นำสารสกัดขมิ้นชันนะคะมาเพิ่มหมู่ฟังชั่นอลจากปกติที่เราเห็นขมิ้นชันเป็นผงสีเหลืองๆหรือสีแดงเข้มนะคะเราก็จะทำให้เป็นไม่มีสีนะคะเรียกว่าเตตาไฮเดรเคอร์คูมินอยแต่ยังคงมีฤทธิ์ในการเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์อยู่นะคะแล้วก็ทำให้อยู่ในรูปของไลโปโซมเพื่อที่จะนำไปใส่ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางแล้วก็จะทำให้เกิดการซึมผ่านผิวหนังได้ลึกมากยิ่งขึ้นค่ะอนาคตของสมุนไพรไทย
น่าจะมีอนาคตเป็นที่นิยมของคนในประเทศแล้วก็เป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นที่นิยมของคนในต่างประเทศมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีสมุนไพรมากหลากหลายแล้วก็มีสรรพคุณที่ดีๆเยอะนะคะขณะเดียวกันรัฐบาลเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แล้วก็ได้มีการที่จะมีการวิจัยพัฒนาควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐานสากลแล้วก็มีการวิจัยเพื่อให้ประชาชนผู้ใช้แล้วก็แพทย์ผู้สั่งใช้ยามีความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ของสมุนไพรมากยิ่งขึ้นค่ะตัวผมก็ชื่อชุติพงษ์นะฮะนามสกุลกอบอริยจิตทำธุรกิจเกี่ยวกับสมุนไพรจีนก็ใช้บริษัทก็คือใช้เป็นแบรนด์ปราบยานะฮะตรงนี้ก็ทางครอบครัวของเราเนี่ยก็มีความเชี่ยวชาญเรื่องสมุนไพรจีนมาเป็นร้อยปีแล้วตั้งแต่รุ่นของคุณปู่แล้วก็สืบทอดมาที่รุ่นของคุณพ่อคุณพ่อก็อยู่ในรุ่นนี้ครับอายุประมาณอยู่ที่90ปีแล้วส่วนตัวผมก็รุ่นที่3อยู่ที่50ปีจุดเด่นของกิจการของเราก็คือจุดหนึ่งก็คือเรื่องของความชำนาญในการรักษาซึ่งสืบทอดมาตั้งแต่รุ่นตั้งแต่คุณปู่ที่มีประสบการณ์การรักษาคนมาแล้วตัวตำรับยาของเราก็ถูกพัฒนามาเรียกว่าอยู่กับคนไทยมานานจนมั่นใจว่าไอ้ตัวสินค้าที่เราผลิตออกมาเนี่ยมันตอบโจทย์กับประเทศไทยได้จริงกับคนไทยได้จริงเพราะว่ามีความเข้าใจในการกินอยู่ของคนไทยเราเรื่องสมุนไพรมันเป็นเรื่องของธรรมชาติซึ่งมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสมุนไพรไทยหลายตัวที่ทางเมืองจีนเขาไม่มีอ่ะแต่บ้านเรามีเยอะเขาก็มีความต้องการแล้วส่วนตัวผมเนี่ยก็มีความคุ้นเคยกับคนจีนเป็นอย่างดีเพราะว่าเราทำธุรกิจกับทางคนจีนมานานอ๋อในส่วนของขมิ้นชันเนี่ยถ้าจะพูดเรื่องความชำนาญของขมิ้นชันเนี่ยมันเวลาถ้าจะให้เลือกของนะฮะโดยความชำนาญของผมเนี่ยเวลาขมิ้นชันของบ้านเราเนี่ยเสียอยู่อย่างหนึ่งว่าเวลาเขาต้องการจะคัดสินค้าเนี่ยในตลาดเนี่ยเขาต้องเหมือนกับชาวบ้านนี่ต้องการที่จะลดต้นทุนแล้วทำให้สินค้าเนี่ยมันขาดคุณภาพวิธีการของชาวบ้านก็คือพอเขาขุดสดขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะไปต้มเลยต้มเพื่อให้ตัวขมิ้นชันเนี่ยมันตายเพื่อการตากแห้งมันจะตากได้ง่ายแต่วิธีการอย่างนี้ทำให้สารสำคัญมันเสียหายออกไปแต่ความเป็นจริงถ้าจะให้ดีที่สุดพอเราเก็บสดขึ้นมาล้างสะอาดปุ๊บต้องรีบอบทันทีโดยที่ไม่ต้องผ่านน้ำอะไรเลยล้างสะอาดก่อนนะล้างสะอาดก่อนแล้วค่อยไปผ่านนะแล้วค่อยไปอบแห้งอันนี้คุณภาพของขมิ้นชันจะครบสมบูรณ์ที่สุดนี่คือเรื่องของวิธีการนะฮะแต่ถ้าในเรื่องของวิธีการดูว่าขมิ้นชันมันอายุครบหรือยังเนี่ยเราต้องดูตั้งแต่ตอนที่มันสดอยู่ตอนขุดขึ้นมาจากดินนะฮะขุดขึ้นมาจากดินเราต้องตัดดูที่วงปีของเขาเลยขั้นต่ำที่ขมิ้นชันคุณจะใช้ได้มันควรจะอยู่ที่2ปีแต่ถ้าอยู่ที่3ปีมันจะยิ่งดีแล้วยิ่งมันปลูกนานแค่ไหนเนี่ยขมิ้นชันหัวมันจะใหญ่แล้วก็ตัวสีของขมิ้นชันมันจะเข้มสารอาหารมันจะเยอะกว่าปกตินี่คือวิธีการเลือกนะฮะทั้ง2ขั้นตอนในเรื่องของการทำแปรรูปนะฮะก็คือเริ่มต้นจากการที่เราคัดวัตถุดิบที่ดีมาแล้วนะฮะเราการแปรรูปของเราเนี่ยเราก็จะต้องเอาไอ้ตัวขมิ้นชันเนี่ยส่วนที่ผมทำอยู่ขมิ้นชันของผมเนี่ยจะต้องถูกส่วนหนึ่งต้องเอาถูกไปสกัดแต่การสกัดเนี่ยต้องใช้วิธีทางธรรมชาติทางโบราณนี่แหละไม่ต้องไปใช้วิธีอะไรที่มันต้องซับซ้อนมากหรืออะไรมากเพราะว่าการใช้แรงดันหรือการใช้เทคโนโลยีเข้าไปมากๆเนี่ยสารที่เราต้องการเนี่ยมันอาจจะเกินกว่าที่เราคาดคิดก็ได้ทุกอย่างต้องใช้จากธรรมชาติสมุนไพรมาจากธรรมชาติวิธีการก็ต้องธรรมชาติอย่าไปใช้วิธีที่มันมีเทคโนโลยีมากมายอย่างเช่นการสกัดเราก็ต้องต้มแต่เราใช้วิธีการสกัดที่ต้องใช้เวลานานหมายถึงว่าขมิ้นชันแต่ละตัวต้องสกัดอย่างน้อยๆ3ครั้งแต่ละครั้งใช้เวลาเป็นวันๆนะฮะสมุนไพรทุกวันนี้เหรอจริงๆของเรามันมีจุดแข็งเยอะแยะมากมายฮะแต่ปัญหาก็คือเรื่องของการตลาดซึ่งทั้งวันนี้ผมคิดว่าคนปลูกก็คงอยากจะปลูกของดีนั่นแหละแต่เขาไม่สามารถขายได้ราคาดีคนปลูกกับคนขายเนี่ยไม่ได้เจอกันโดยตรงคนขายบางครั้งเนี่ยเขาปัญหาของผู้ขายจริง
เขาไม่สามารถหาของดีได้สุดท้ายต้องยอมที่จะไปลงทุนที่จะไปหาการปลูกเองลงทุนเองเพื่อความมั่นความอะไรอ่ะความคงที่ในตัวสินค้าสวัสดีครับผมชนันท์สมบูรณ์เวชการนะครับจากบริษัทแว่นโอสถจำกัดนะครับตอนนี้เป็นกรรมการผู้จัดการนะครับวันนี้ก็จะมาเล่าเกี่ยวกับประวัติของบริษัทนะฮะแล้วก็ผลิตภัณฑ์แล้วก็ที่จะเน้นก็คือเรื่องของขมิ้นชันนะครับแว่นโอสถเนี่ยก่อตั้งเมื่อปี2490หรือว่าเมื่อประมาณ71ปีที่แล้วนะครับเป็นร้านขายยา2คูหาอยู่เชิงสะพานพุทธนะครับซึ่งคุณปู่ผมเป็นคนก่อตั้งเองท่านเนี่ยก็เป็นหมอแมะนะครับหรือว่าแพทย์แล้วก็เป็นเภสัชกรแผนโบราณนะครับสูตรไหนที่ใช้ได้ดีเนี่ยท่านก็ไปขึ้นทะเบียนกับอย.นะครับจนมาถึงทุกวันนี้นะฮะเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านยาลูกกลอนหรือว่ายาจีนนะครับแล้วก็สมัยรุ่นคุณพ่อเนี่ยมาบริหารแทนคุณปู่นะครับก็จะเริ่มมียาจากสมุนไพรไทยมากขึ้นนะครับที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติอย่างเช่นฟ้าทลายโจรแล้วก็ตัวที่ขายดีๆมากเลยก็คือขมิ้นชันนะครับเมื่อตั้งแต่ประมาณ30ปีที่แล้วนะครับขมิ้นชันสรรพคุณของเขาก็คือแก้ท้องอืดท้องเฟ้อนะครับแล้วก็สรรพคุณที่มีอยู่ในตำราเนี่ยมีมากกว่านั้นอีกก็อย่างเช่นเรื่องแผลในกระเพาะอาหารนะครับแล้วก็เรื่องต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับแล้วที่เราเนี่ย เห็นขมิ้นชันมีความสำคัญกับประเทศไทยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราใช้เยอะมากนะครับยอดที่เราใช้3ปีล่าสุดเนี่ยในปี59เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ28ตันนะครับปี60ก็ประมาณ31ตันนะครับแล้วก็คาดว่าปีนี้ดูจากยอดขายแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ38ตันนะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าพอใจมากๆนะครับแล้วก็ขมิ้นชันของประเทศไทยเราเนี่ยเราไม่ได้หยุดอยู่แค่ขมิ้นชันบดผงนำมาใส่แคปซูลนะฮะแต่ทางบริษัทแว่นโอสถเนี่ยมีการนำมาพัฒนาก็คือเป็นขมิ้นชันพลัสนะครับตัวนี้เพิ่งได้รางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นของ Prime Minister Award ในปีนี้ด้วยนะครับขมิ้นชันพลัสแตกต่างกับขมิ้นชันยังไงก็คือตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่นำขมิ้นชันธรรมดามาต่อยอดนะครับด้วยวิธีการสกัดเข้มข้นนะครับแล้วก็มีใส่ตัวยาอย่างอื่นที่ทำให้สารสำคัญในขมิ้นชันหรือว่าสารเคอร์คิวมินเนี่ยซึมซับเข้าไปในกระแสเลือดได้เร็วขึ้นแล้วก็ในจำนวนที่มากขึ้นนะครับสรรพคุณของขมิ้นชันพลัสนะครับก็จะช่วยแก้ท้องอืดท้องเฟ้อแล้วก็รักษาแผลในกระเพาะอาหารนะครับแล้วก็แนวโน้มของสมุนไพรไทยเนี่ยหรือว่าขมิ้นชันโดยเฉพาะเนี่ยคิดว่าจะเป็นยังไงก็คิดว่าจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับพอผู้บริโภคสมัยนี้เป็นผู้บริโภคที่มีความรู้มากนะครับแล้วก็จะค้นหาข้อมูลได้ตลอดเวลานะครับซึ่งก็เป็นหน้าที่ของผมด้วยที่จะต้องชี้แจงข้อมูลอย่างถูกต้องให้กับผู้บริโภคนะฮะแล้วดูจากยอดเนี่ยอย่างยอดการใช้ขมิ้นชันแต่ละปีเนี่ย เยอะขึ้นทุกปีนะครับก็แสดงว่าคนเนี่ยหันกลับมาใช้ธรรมชาติเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ตามนโยบายของรัฐบาลหรือว่ากระทรวงสาธารณสุขนะครับเขาบอกว่า1ใน 1-5 ปีแรกเนี่ยโรดแมปของเขาก็คือจะใช้นวัตกรรมเข้ามาพัฒนาสมุนไพรนะครับนำมายังไงก็คือนำผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เป็นโปรดักต์แชมเปี้ยนเนี่ยนำมาต่อยอดให้มีมูลค่ามากขึ้นเพื่อเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับขอบคุณครับและยังมีหน่วยงานสากลรับรองระบบงานเกษตรอินทรีย์ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ International Federation of Organic Agriculture Movements หรือ IFOAM เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในผลิตภัณฑ์สมุนไพรกับผู้บริโภคและผู้ผลิตที่จะนำสมุนไพรไปผลิตเป็นสินค้าที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับมีวางจำหน่ายทั่วไปออกงานแสดงและจำหน่ายสินค้าหลากหลายงานตลอดทั้งปีมีงานประชุมสัมมนาให้ความรู้เพื่อยกระดับสมุนไพรให้ได้มาตรฐานสามารถก้าวทันยุคเศรษฐกิจ 4.0 มีหน่วยงานให้ข้อมูลนักวิชาการให้คำปรึกษามีตลาดสมุนไพรสารสกัดมีโรงงานผลิตไปจนถึงการออกสู่ตลาดและยุคตลาดอิเล็กทรอนิกส์